ปรัวคิดจะปีนเข้าในแข่งอีกครั้งเขาเครียดแค้นมากไม่สั่งสอนนางคนนี้อย่างหนักสักครั้งทว่าเวลานี้เหนือหัวเขาบังเกิดเสียงเชือกขาดแผ่วเบาทันทีที่เงยหน้าก็เห็นเชือกแขวนเข่งไว้ด้านหนึ่งขาดแล้วนี่คงเพราะเมื่อคู่ไทเจินทิ่มแทงสับสนตัดเชือกโดยมิได้ตั้งใจปลวกหน้าถอดสีมือเท้ารีบปีนป่ายจะเข้าในเข่งน่าเสียดายที่สายไปแล้วเชือกสีเส้นของเข่งไว้ขาดไปหนึ่งเส้นพลิกกระชากไปอีกด้านทันทีปลวกส่งเสียงร้องโหยหวนสองมือไม่อาจเกาะขอบอีกต่อไปร่างร่วงตกลงไปเสียงร้องโหยหวนยังไม่ทันจางพรันแววเสียงบางสิ่งหักดังขึ้นที่แท้การต่อสู้ผัวพันเมื่อครู่ทำให้เชือกแขวนใกล้เข่งไว้พันกันสับสนขณะที่ปลวกตกลงไปนั้นคอสอดพอดีในบ่วงเชือกเสียงเมื่อครู่คือร่างที่ร่วงตกกระชากคอเข่งไว้ยังแกว่งไกวไปมาตามยถากรรมไทเจินยังสลบสไลด์อยู่ที่พื้นเข่งหัวของบริวารปลวกคนสุดท้ายห้อยอยู่ใต้เข่งสองตาเหลือกถลนร่างถูกเชือกรัดห้อยกลางอากาศแกว่งเอียดอาร์ตเหนือกำแพงเมืองกลางฟ้าราตรีมืดมิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปเสี่ยวกุยยืนอยู่ที่กว้านไม่ทันมีการตอบสนองแม้แต่น้อยจนกระทั่งได้ยินเสียงโหยหวนที่ปลวกแผดร้องออกมาเป็นสิ่งสุดท้ายเขาจึงสังเกตเห็นความผิดปกติ39รวบ29มาจนถึงขอบกำแพงเมืองมองดูในเข่งไว้เมื่อพบว่าบริวารคนสุดท้ายของตนถูกแขวนคอตายกลางอากาศเสี่ยกุยเดือดดาลยิ่งนักประกาศตาเหี้ยมโหดมองไปทางไทเจินที่ก้นเข่งเห็นมีดพับเล็กๆด้ามงาที่นางกำแน่นลูกในตาเสี่ยกุยหดเล็กทันทีทันใดเขานึกออกแล้วมีดพับด้ามงาเล่มนี้เดิมเป็นของจักรพรรดิที่ทรงพกติดตัวเป็นเครื่องประดับถูกจางเสี่ยวจิ้งรีบไปในตำหนักใจซิงบัดนี้กลับมาปรากฏในมือไทเจินนี่หมายความว่าเช่นไรไม่ต้องบอกกล่าวก็รู้ดีกระแสลมผิดปกติพุ่งผ่านหลังใบหูเสี่ยวกุยเขารีบหันหน้ากลับก็เห็นเงาดำพุ่งเข้ามาชนเขาออกนอกกำแพงยามรีบร้อนเสี่ยวกุยได้แต่ฝืนเคลื่อนกายให้พลังพิงเสาธงที่ค้างข้างโครงชักรอกฝืนใช้เป็นที่ค้ำยันอาศัยเวลาแสนสั้นที่ฝืนช่วงชิงมาได้นี้เสี่ยกุยเห็นชัดแล้วที่พุ่งชนตนคือสหายศึกเก่าแก่แต่การก่อนจางต้าโถต้าโถนี่เสี่ยกุยร้องตะโกนแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับสีหน้าดำคร้ำมิเอ่ยวาจาเขาไร้เรี่ยวแรงต่อสู้คิดเพียงตกตายตามกันใช้ร่างเป็นอาวุธพุ่งชนนี่เป็นทางเลือกเดียวของเขาเสาธงต้านทานได้เพียงชั่วคราวดีดนิ้วหนึ่งครั้งเสียงหักคลื่นสองคนหนึ่งธงร่วงตกจากบนกำแพงเมืองฟากตะวันออกธงใหญ่ปะทะลมระลอกหนึ่งพรันกลางออกห่อร่างทั้งสองคนลอยตกออกไปนอกเมืองไกลออกไปเชกเช่นในอดีตขอบฟ้าทิศตะวันออกปรากฏลำแสงแห่งแรกอรุณโนไทยเวลานี้เองแสงอรุณเรื่อเรืองฉายสู่ช้างอันพอดีสาดแสงกระทบเงาร่างคนสองคนซึ่งร่วงตกออกไปนอกเมืองทำกลางความมืดมิดแห่งรัติการให้สว่างขึ้นกลองเจียกูในช้างอันส่งเสียงดังตึงตังสะท้อนสะท้านไปทั่วเมืองบทที่22ต้นยามเฉินยามเฉินคือช่วงเวลาตั้งแต่7นาฬิกาถึง8นาฬิกา59นาทีราชสกเทียนเป่าปีที่3เดือนอ้ายวันที่15ต้นยามเฉินเมืองชางอันอำเภอชางอันอันเยี่ยฟางขณะที่เสียงกรองเฉียกูเร่งกระชั้นหลี่ปี้ยกมุมชุดยาวขึ้นสาวเท้าเร่งร้อนตรงไปที่ศาลาจืออีเขาเงยหน้าจ้องมองคนในศาลาผู้นั้นคนที่มีอำนาจมากที่สุดรองจากจักรพรรดิแห่งต้าถังและเป็นศัตรูคนสำคัญที่สุดของตนอย่างมีหวาดเกรงแม้แต่น้อยฝ่ายตรงข้ามก็กำลังจ้องมองเขาเช่นกันเพียงแต่เขาฐานะสูงส่งจึงไม่กล่าวอันใดสิ่งพิท้าสับสนดังมาจากด้านหลังของหลี่ปี้ทหารรีเปิลกรูเข้ามาพวกเขาจัดแถวไปแนวโค้งอย่างรวดเร็วโอบล้อมศาลาจืออีอย่างแน่นหนาองครักษ์ของหลี่เลินฟูเลิกคิ้วสูงชักดาบคิดออกขวางแต่ถูกผู้เป็นนายห้ามไว้สองมือหลี่ปี้ประคองหมัดคำนับกล่าวเสียงเรื่อยเหนื่อยคารวะท่านอัครเสนาบดีผู้บัญชาการหลี่ขอคารวะหลี่ลินฟูตอบราบเรียบท่วงท่าเปี่ยมความน่ายำเกรงโดยไม่ต้องแผ่โทสะเขาร่างสูงพร้อมใบหน้ากระจ่างเส้นผมสีขาวหวีเรียบร้อยทุกเส้นดังนกกระเรียนสูงสง่า
หลี่ปี้สังเกตว่าคำเรียกขานที่ฝ่ายตรงข้ามเรียกคือตำแหน่งผู้บัญชาการจิงอันซื่อของตนมีชายสถานะราชบัณฑิตใต้เจ้าเห็นได้ว่าหลี่ลินฟูแน่ใจแล้วว่าจีเวินชิงอำนาจล้มเหลวและยอมรับผมเช่นนี้แล้วหลี่ลินฟูผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อจิงอันซื่อมาตลอดบัดนี้ยินยอมเป็นฝ่ายถอยและรับความพ่ายแพ้แล้วเมื่อคิดถึงตรงนี้หลี่ปี้มิอาจไม่ตื่นเต้นหลี่ลินฟูเป็นคุณนางใหญ่นานปียินยอมเป็นฝ่ายถอยมิใช่เรื่องพบเห็นได้บ่อยนักเขายอมถอยเช่นนี้ย่อมเป็นเพราะถูกโจมตีจุดตายเข้าแล้วหรือคิดดูแล้วก็ใช่ผู้บังการหลังฉากอยู่ห่างจากชัยชนะเพียงเอื้อมมือเท่านั้นพรันถูกจิงอันซื่อจับได้พร้อมหลักฐานหนาแน่นในคฤหาสน์ลับของตนคงจิตใจวันไหวซึ่งก็สมควรเมื่อคิดได้ดังนี้หลี่ปี้กล่าวยิ้มว่าสลาจืออีหลังนี้วิจิตรประณีตองอาจยิ่งนักหากไม่ใช่เสนาบดีหลี่ผู้มีปฏิฐานยิ่งใหญ่คงไม่อาจครอบครองได้ลิลิทฟูรูปเกลายาวสามปล่อยใต้คางเหลือบตามองรูปแบบสาราไม่เร็วจริงเรารอผู้เฒ่าเกษียณแล้วก็สมควรเรียนแบบจากการตอบสนองของเขาหลี่ปี้สัมผัสได้ถึงความเปราะบางของฝ่ายตรงข้ามหลี่ปี้สายหน้าล้วงทะเบียนทรัพย์ออกจากอกเสื้อแล้วยื่นส่งให้ท่านผู้จาขบขันแล้วผู้น้อยตรวจสอบชัดเจนแล้วนี่ยายไม่ใช่คฤหาสน์รับของท่านหรอกหรือปลวกเคยกบดานอยู่ที่นี่ชนีแล้วก็เพียงยึดเรื่องฐานะเจ้าของคฤหาสน์ไม่ว่าอย่างไรเขาย่อมดิ้นมิหลุดในเวลานี้สถานการณ์ทางพระราชวังชิงซิงยังไม่กระจ่างหลี่ปี้จำเป็นต้องตีตะปูพับหัวยึดกุมหลักฐานสำคัญที่สุดนี้ไว้ให้ถึงที่สุดจึงจะช่วงชิงผลประโยชน์มากที่สุดให้แก่รัชทายาทได้หลี่ลินฟูรับทะเบียนทรัพย์มากวาดตาอ่านแวบหนึ่งสะบัดพรางแค้นหัวเราะเพียงเขียนหลงซีสองคำก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของเราผู้เฒ่าแล้วหรือฉังหยวนท่านมิปรักปรำเกินไปหน่อยหรือปีปี้คาดไว้แต่แรกแล้วว่าเขาต้องปฏิเสธหากมิใช่คฤหาสน์ลับของท่านเช่นนั้นโปรดอธิบายสักเล็กน้อยงานเลี้ยงวัดสันที่หอฉันเจิ้งอู่เปิ่นยังไม่ยุติเหตุใดท่านจึงออกจากงานกลางคันมาหลบซ่อนที่นี่เดิมเขาเข้าใจว่าหลี่ลินฟูต้องยกข้ออ้างมาแก้ตัวอีกแต่การตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามกับนอกเหนือความคาดหมายของเขาโดยสิ้นเชิงหรือว่าไม่ใช่ฉางหยวนท่านเรียกเราผู้เฒ่ามาบอกว่ามีเรื่องต้องการเจรจาลีปี้ตะลึงสีหน้าเคร่งเครียดกว่าเดิมผู้น้อยวุ่นวายอยู่ที่จิงอันซื่อมาตลอดไหนเลยจะเคยรบกวนเชิญเสนาบดีหลีนอกจากนี้ด้วยสถานะของผู้น้อยเหตุใดจึงจะสามารถเรียกตัวท่านออกจากงานเลี้ยงวัดสันได้เพียงวาจาเดียวเสนาบดีลีมิประเมินค่าสูงเกินไปหรอกหรือหากเป็นยามปกติย่อมมีสามารถทว่าวันนี้เกิดเรื่องนักรบสุนัขป่าทูเจียจากนั้นเรื่องขบวนการปลวกเหตุขับขันเกิดไม่หยุดหย่อนในช้างอันเกี่ยวพันถึงความปลอดภัยของฝ่าบาทเราผู้เฒ่าก็มิอาจไม่รอบคอบลีลินฟูดึงแถบกระดาษใบหนึ่งออกจากในอกเสื้อในแถบกระดาษเขียนอักษรหนึ่งแถวเนื้อความโดยคราวมีว่าจักรพรรดิมีภัยรีบมาพบที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งในเย่อันฟังโดยด่วนอย่าบอกผู้อื่นลงชื่อจิงอันซื่อลิปี้กล่าวท่านเสนาบดีวางหูตาไว้ในจิงอันซื่อมากมายปานนั้นฉะไหนจึงไม่ทราบว่าผู้ตรวจการเฮ่อล้มป่วยไม่ได้สติข้าเองก็ถูกปลวกจับตัวไปจะมีคนใช้ชื่อจิงอันซื่อส่งจดหมายถึงท่านได้อย่างไรก็เพราะไม่รู้ว่าผู้ใดเขียนจึงไม่อาจละเลยลีลินฟูชี้ที่ด้านหลังแถบกระดาษปรากฏรอยกลมแถบกระดาษนี้ไม่ใช่ผลสงสารนำส่งหากแต่อยู่ใต้จอกสุราของเราผู้เฒ่าลีปี้ตกใจเนื่องจากจดหมายสองฉบับที่รัชทายาทได้รับในงานเลี้ยงวสันต์ก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดวางใต้จอกสุราเดิมเขาเคยคาดการว่านี่เป็นฝีมือเสนาบดีรีเจตนาชักนำรัชทายาทออกมาเพื่อให้ตกเป็นผู้ถูกระแวงต้องสงสัยว่ากระทำปีตุฆาตทว่าบัดนี้ลีลินฟูถึงกับได้รับจดหมายเช่นเดียวกันนี่ทำให้เรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งขึ้นรัชทายาทกับลีลินฟูถูกชักนำออกจากงานลิงวัตสันด้วยวัตถุประสงค์ใดกันแน่ไม่ถูกต้องลีปี้เตือนสติตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องเช่นนี้ระหว่างรัชทายาทกับลีลินฟูจะต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดกำลังโกหกเขากำหมัดแน่นละทิ้งการสอบถามพวกวนโตโวหารเปลี่ยนใช้วิธีตรงไปตรงมา
เสนาบดีหลี่รู้เรื่องหอคมทั้งไซเซนหยวนระเบิดเมื่อครู่หรือไม่สีหน้าหลี่ลินฟูตึงเครียดรีบหันมองไปทางพระราชวังชิงซิงน่าเสียดายที่มืดมากแสงก็รุนพึ่งจ่อฟ้ามองไม่เห็นสภาพทางฟากนั้นชัดเจนนักเมื่อครูพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดทว่ายังไม่ทันได้คิดโยงไปถึงด้านนั้นบัดนี้เมื่อหลี่ปี้เอ่ยถามขึ้นหลี่ลินฟูพรันเข้าใจความร้ายแรงทันทีเกิดเรื่องอะไรกันอัครเสนาบดีฝ่ายขวาหัวหน้าสำนักราชเลขาธิการแห่งต้าถังผู้นี้ถามสิงเครียดหัวคิ้วผูกเป็นปมหลี่ปี้รอบรับถือการแสดงของอีกฝ่ายเอ่ยว่าเกิดเรื่องอะไรกันท่านน่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งเสียยิ่งกว่าข้าท่านคิดยึดครองจริงอันซื่อมาตลอดไม่นำซ้ำยังเร้นซ่อนสายตาฝ่ายท่านเอาไว้ชักนำสุนัขป่าเข้าห้องยายไม่ใช่เพื่อเวลานี้หลี่ปี้ทุ่มหมดหน้าตักแล้ววาจาทั้งตรงทั้งรุนแรงเมื่อเขาโบกมือทาลีเปิลรอบด้านก็ชูหน้าไม้ทันทีป้องกันเสนาบดีผู้ทรงอำนาจต่อสู้ลีลินฟูเป็นมหาเสนาบดีมาเนิ่นนานเพียงขบคิดก็เข้าใจทันทีว่าสนายหลี่ปี้จึงมาหาตนด้วยทหารเต็มอัตราบรรดาองครักษ์ตกใจเอาตัวบางเจ้านายโดยสัญชาตญาณเขาเผชิญสถานการณ์แปรเปลี่ยนกลับไม่ตกใจผลักเหล่าองครักษ์ออกแล้วเดินเชิดอกไปถึงริมสราเสียงราบเรียบช้างหยวนนี่เป็นแผนร้ายหลี่ปี้แต่ใดนั้นคิดตะเบงเสียงหัวเราะหลี่ลินฟูผู้มีปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอกล่าวว่านี่เป็นแผนร้ายเป็นเลือกลักลั่นย้อนแย้งถึงปานใดกันเสนาบดีหลี่หรือว่าไม่เคยคิดยึดครองจิงอันซื่อหรือว่าไม่ใช่คิดโค่นล้มรัชทายาททุกคืนวันหลี่ลินฟูส่องสายตาชายประกายชั่วร้ายมุมปากเชิดเล็กน้อยท่านกล่าวไม่ผิดแต่สำหรับเรื่องนี้หากเป็นฝีมือวางแผนของข้าจริงคนที่น่าจะตายในเวลานี้ก็คือช้างหยวนท่านตั้งหาเพราะในแผนการของพวกท่านข้าสมควรตายไปตั้งแต่แรกแล้วหลี่ปี้ไม่รักษามารยาทอีกแล้วเดินเข้าไปดึงแขนเสื้อของหลี่ลินฟูหลี่ลินฟูถอนใจพลางสายหน้าช้าๆพวกเราแม้จุดยืนต่างกันแต่เราผู้เฒ่าชื่นชอบความสามารถของท่านเสมอมาน่าเสียดายสิ่งที่ท่านกระทำวันนี้ทำให้เราผู้เฒ่าผิดหวังจริงๆเสนาบดีหลี่มีสู้ตามข้ากลับไปจิ้งเหินซื่อรวมถกแยกแยะเรื่องราวหลี่ปี้เพียงถือว่าเขาอับจนหนทางพูดจาเลวร้ายสายส้นกลในเรื่องนี้หลี่ปี้เข้าใจชัดเจนหลี่ลินฟูคือจอมบงการผู้อยู่เบื้องหลังประวัติกับนักรบสุนัขป่าถูเจียและยังจัดสายวางในจิงอันซื่อสองฝ่ายประสานในนอกทำให้จิงอันซื่อเป็นอัมพาตจับตัวหลี่ปี้ต่อจากนั้นเสนาบดีลีทางหนึ่งฉวยโอกาสบงการจีเว่นชิงอำนาจอีกทางหนึ่งให้ปลวกลงมือโจมตีตัวเขาเองรีบออกจากหอเฉินเจิ้งอู้เปินก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงถูกผัวพันมาหลบซ่อนอยู่ที่คฤหาสน์แห่งนี้พร้อมกับนั้นสั่งให้ปลวกใช้ชื่อหลี่ปี้รอรัชทายาทหลี่เฮิงออกจากงานเลี้ยงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ประชาราษฎร์เข้าใจผิดว่าเป็นการโจมตีครั้งนี้เกิดจากรัชทายาทต้องการปรองพระชนพระบิดาเพื่อชิงบัลลังก์หลี่ลินฟูทำเช่นนี้เป็นการโค่นล้มรัชทายาทผู้ใดมีความสามารถบงการนักรบสุนัขป่าถูเจียกับปลวกผู้ใดคุ้นเคยทั้งในนอกเมืองช้างอันเช่นนี้ผู้ใดกันมีความสามารถเดินมากทุกตัวไปตำแหน่งเหมาะสมที่สุดแผนการทั้งหมดนี้ทุกห่วงทุกข้อต่อสอดรับต่อเนื่องละเอียดรอบคอบมิใช่บุคคลธรรมดาสามารถบงการได้เด็ดขาดอนุมานจากทั้งแรงจูงใจอำนาจวิธีการหรือร่องรอยต่างๆที่เปิดออกมาก็มีเพียงหลี่ลินฟูเท่านั้นที่กระทำได้แผนการนี้มีตัวแปร2คน1คือจางเสี่ยวจิง2คือหลี่ปี้ปลวกลวงหลี่เฮิงออกมาเดิมต้องการฆ่าปิดปากหลี่ปี้คิดไม่ถึงแม้แต่น้อยว่าเขาถึงกับหนีรอดเพราะได้จางเสี่ยวจิงช่วยดังนั้นแผนร้ายทั้งหมดจึงถูกหลี่ปี้สืบสอบมาจนถึงคฤหาสน์อันเย่อฝางเปิดเผยให้เห็นทุกสิ่งเช็คเช่นนี้เองแถบกระดาษของจิงซื่อเอ๋ยเจ้าของคฤหาสน์เอ๋ยใดๆเหล่านี้ล้วนเป็นวาจาเลื่อนลอยหลี่ปี้ครั้นจะหักล้างทีละเรื่องเขาเชื่อว่าด้วยสายตาของหลี่ลินฟูย่อมมองออกว่าอยู่ต่อหน้าหลักฐานเรียงรายชัดเจนดื้อดึงมากไปกว่านี้ก็ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงเขาคว้าจับแขนของหลี่ลินฟูเดินออกจากศาลาชื่ออีตะโกนว่าเจ
จิงอันซื่อออกปฏิบัติการดาวองครักษ์คิดขัดขวางทว่าทหารหลีเปินรีบล้อมทั้งสองคนไว้ทันทีเวลานี้เสียงของหลีลินฟูดังขึ้นอีกครั้งฉางหยวนเอ๋ยฉลากหลักแหลมป่านนี้ฉะไหนยังคิดไม่ถึงจุดนี้เล่าเรื่องราวทั้งมวลมีประโยชน์อันใดต่อข้าวาจานี้ไม่ดังนักทว่าเมื่อได้ยินถึงโสดหลีปีกลับคล้ายเสียงฟ้าร้องเท้าของเขาค้างแข็งอยู่กับที่หันกลับมามองผู้บงการใหญ่ฝ่ายตรงข้ามทวงตาสงบเยือกเย็นยิ่งกว่านั้นในแววตายังแฝงความสมเพชเวทนาหลีปี้ภาวะตนเองพลาดแล้วความผิดพลาดอันใหญ่หลวงประการหนึ่งความผิดพลาดใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นจากตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาพยายามตัดข้อคาดเดาบางอย่างทิ้งไปยารุเนิงรถแขนอันปวดล้าลงวางขมม่วงลงบนฐานอ่านม้าคว่ำอย่างระมัดระวังแล้วจึงพิงร่างกับแผ่นป้องกันบนยอดหอสังเกตการใหญ่ระบายลมหายใจยาวมากประกายตากลับไม่ได้ผ่อนคลายลงหลีปี้ระบากให้วัสดุข้าวของแก่เขาทว่าคนที่เข้าใจการแจ้งข่าวผ่านหอสังเกตการมีน้อยเกินไปดังนั้นเขาได้แต่ลงมือเองบัดนี้กรองเจียกูของถนนทั้ง6ดังขึ้นแล้วประตูเมืองทั้ง4ด้านปิดตายงานที่หลีปี้มอบให้นับว่าสำเร็จลงชั่วคราวหากคิดฟื้นฟูความสามารถด้านการข่าวกลับมาดังเดิมยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันทว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่องานใหญ่นับตั้งแต่ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกยาวรู้เนิงพอจะเข้าใจสถานการณ์ช้างอันทั้งเมืองเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องพิสดารขงุ่นงงยิ่งนักเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลยาวหลายคนล้วนเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาเล่าคดีประหลาดต่างๆนานากรอกคูยาวรู้เนิงตั้งแต่แรกเรื่องของพวกเขาทั้งหมดรวมกันยังไม่พิสดารเท่าคดีนี้ยาวรู้เนิงรู้สึกอึดอัดในอกเหลือเกินความวินาศตรงเบื้องหน้าเห็นชัดเจนว่าสามารถหลีกเลี่ยงได้หากไม่ใช่ถูกขัดขวางครั้งแล้วครั้งเล่าเกรงว่าคงปิดคดีสำเร็จไปแต่แรกแล้วเรื่องเรียบง่ายฉะไหนทำจนซับซ้อนวุ่นวายปานนี้บัดนี้ไม่รู้ชะตากรรมจังเสียวจริงไม่ทราบฐานชีอยู่ที่ใดท่านสวีปินถึงกับถูกรอบฆ่ากลางจิ้งอันซื่อเรื่องเหล่านี้แท้จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแม้แต่น้อยหรือว่านี่ก็คือหากไม่กลายเป็นสัตว์ประหลาดเช่นเดียวกันก็จะถูกมันกลืนกินที่จางเสี่ยวจิ้งเคยกล่าวไว้ยาวรู้เนิงกันมาอย่างเจ็บปวดใจหากไม่ใช่ยึดคำมั่นสัญญาก่อนหน้าดึงดันต่อไปยังจะมีความหมายอันใดเขาหลายชั่วยามก่อนอยู่บนหอสังเกตการใหญ่เร่งร้าวพลังใจส่งข้อความคำสาบานไม่ถอยก็เพราะไม่ต้องการกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่จมอยู่กับความจริงแม้ราคาต้นทุนสูงมากก็ตามเขาเชื่อว่าแม่ทัพจางต้องอยู่ที่ใดสักแห่งกำลังพยายามต่อสู้ไม่ใช่ช้างอันถูกกัดแทะยาวรู้เนิงส่งสัญญาณไปทุกหอสังเกตการสอบถามตำแหน่งของจางเสี่ยวจิ้งแล้วน่าเสียดายหามีหอใดให้คำตอบที่น่าพอใจครั้งสุดท้ายที่หอสังเกตการบันทึกว่าจางเสี่ยวจิ้งปรากฏตัวคือต้นยามจื่อที่จื่อเยี่ยฟางจากนั้นเขาหายสาบสูญไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกขณะที่เยารุเนิงกำลังครุ่นคิดว่าจางเสี่ยวจิ้งจะอยู่ที่ใดได้บ้างในเวลานี้ผู้ที่ช่วยข้างกายพลันร้องตะโกนตำแหน่งสวินหอสองกำลังส่งข่าวกำหนดหอของสังเกตการใหญ่เป็นศูนย์กลางแบ่งรอบด้านออกเป็น8เขตตั้งชื่อตามลักษณะทั้ง8ของแผ่นภูมิ8ลักษณ์หอสังเกตการทั้งหมดไม่ว่าใกล้ๆล้วนตั้งอยู่บนเส้นแกนกลางของ8เขตนี้ตำแหน่งสวินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้หอ2หมายถึงหอที่2บนเส้นแกนกลางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหอสังเกตการใหญ่พวกผู้ช่วยที่ระดมมาชั่วคราวนี้สามารถกระทำเรื่องง่ายๆได้ทว่าไม่เข้าใจวิธีรับส่งและถอดรหัสข่าวสารเรื่องเหล่านี้ยารูเนิงจำเป็นต้องกระทำด้วยตนเองยารูเนิงรีบพุ่งไปมุมตะวันออกเฉียงใต้ของหอสังเกตการใหญ่จ้องดูขมม่วงที่อยู่ไกลออกไปเคลื่อนขึ้นสลับลงเป็นจังหวะพลางร้องบอกตัวเลขให้ผู้ช่วยจดบันทึกเมื่อส่งข่าวเสร็จสิ้นยารูเนิงก้มหน้าล่าผู้การหลายขีดถอดรหัสเรลลี่รูเนิงแม่ทัพจางเรียกตัวเดี๋ยวนี้มาคนเดียวด่วนหัวคิ้วยารูเนิงขมวดแม่ทัพจางหรือเหตุใดเขาไม่กลับมาแต่กลับซ่อนตัวส่งสัญญาณอยู่บนหอไกลปานนั้นได้รับบาดเจ็บหรือมีเหตุจำเป็นที่น่าประหลาดยิ่งกว่าก็คือข่าวสารนี้
ส่งมาถึงตนผู้เดียวมีชัยส่งถึงจริงอันซื่อขมองผู้ช่วยพวกเขาไม่เข้าใจตัวเลขเหล่านี้และไม่เข้าใจว่าแปลความหมายเช่นใดเยลูเนิงรีบพับม้วนกระดาษกำไว้ในมือจางสุจิงกระทำเช่นนี้พอเข้าใจได้ก่อนหน้านี้เคยถูกสงสัยหลายครั้งซ้ำยังถูกประกาศจับทั่วเมืองย่อมหวาดระแวงจิ้งอันซื่อแม่ทัพจางเวลานี้ต้องตกอยู่ในห้วงลำบากอย่างแน่นอนดึงด้วยเหตุบางประการจึงมิอาจขอความช่วยเหลืออย่างเปิดเผยได้แต่อาศัยหอสังเกตการด้านนอกส่งข่าวกลับมาเขารู้ว่าตอนนี้มีเพียงเยารูเนิงผู้เดียวที่สามารถถอดรหัสและก็เป็นผู้เดียวในจิ้งอันซื่อที่เขาสามารถไว้ใจคิดถึงจุดนี้แล้วเยารูเนิงในใจร้อนเผาเขาสั่งผู้ช่วยจับตาดูแสงไฟสัญญาณข่าวสารต่อไปจากนั้นรีบปีนบันไดหอสังเกตการใหญ่ลงไปเนื่องจากยังจับไส้ศึกไม่ได้เวลานี้สารวัตรการจิงเจ้ารวมถึงพื้นที่จิ้งอันซื้อเดิมถูกปิดตายเยาลูเนิงได้รับการยืนยันความบริสุทธิ์ทหารเฝ้าประตูสอบถามเพียงไม่กี่คำก็ปล่อยเขาออกไปตำแหน่งซวินหอสองอยู่ที่สิงว่าฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของกวงเต๋อฝั่งฝั่งนี้มีหอสังเกตการเพียง2หอมุมตะวันตกเฉียงเหนือเป็นหอที่1และมุมตะวันออกเฉียงใต้เป็นหอที่2เรียงตัวเป็นแนวทะแยงเยาลูเนิงวิ่งเหาะมาถึงสิงห้าฝั่งเห็นชาวบ้านจำนวนมากเดินหาวกลับมาทหารประจำฝั่งอยู่ที่ประตูเร่งให้พวกชาวบ้านรีบกลับเข้าบ้านโดยเร็วประตูกำลังจะปิดแล้วเยาลูเนิงแกว่งป้ายเอวเข้าฝั่งไปรีบวิ่งไปทางหอ2หอสังเกตการหลังนั้นอยู่ข้างคอกสัตว์ขนาดใหญ่ในคอกเต็มไปด้วยหมูแพะไก่ห่านกลิ่นมูลสัตว์เหม็นรุนแรงเขาปิดจมูกก้มหัวลอดคอกสัตว์เห็นด้านล่างหอสังเกตการมีบันไดไม้ขนาดยาวใจเขาคิดเพียงเร่งรีบไปมิได้สังเกตว่าในคอกสัตว์ด้านข้างมีเสียงโลหะกระทบกันเบาๆเยาลูเนิงแงนหน้ายื่นมือคว้าบันไดไม้รางแรกก่อนจะปีนขึ้นไป2ชั้นสองเท้าเหยียบไต่สู่เบื้องบนในไม่ช้าร่างของเขาก็ตายอยู่กลางอากาศตอนนี้มิอาจป้องกันตัวแม้แต่น้อยในคอกสัตว์มีหมูตัวหนึ่งร้องอย่างกระวนกระวายฝูงไก่ห่านพากันกระพือปีกส่งเสียงร้องดังเอะอะหน้าไม้อันหนึ่งยื่นออกมาจากข้างตัวพวกเขายิงหน้าอกของเยารูเนิงที่เปิดลงเสียงยิงสอนต่อเนื่อง5ดอกตามด้วยเสียงร้องโหยหัวหน้าเวทนาเยารูเนิงตาเหลือกโปร่งคนตัวแข็งทื่อคาบันไดไม้ไม่กระดุกกระดิกแม้แต่น้อยมองลงมาเห็นชัดว่ามีทหารนีเปิล10กว่านายกรูเข้ามาจากตรอกนอกมือของแต่ละนายถือหน้าไม้ที่ติดตามด้านหลังคือขุนนางบุญอีกผู้หนึ่งพวกเขาล้อมบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็วร่างของคนผู้หนึ่งนอนทอดกายอยู่บนพื้นคอกสัตว์มือยังกำหน้าไม้ที่มิทันได้ยิงนี่เป็นเรื่องใดกันเยารูเนิงไม่ทราบว่าตัวเองควรขึ้นต่อหรือลงไปคุณนางบุญผู้นั้นเงยหน้าตะโกนบอกคุณชายเหยาลำบากเจ้าแล้วลงมาเถิดเยารูเนิงรู้สึกคุ้นหูเพ่งดูที่แท้ก็เป็นคนคุ้นเคยกันจริงๆเป็นกุนซือเจ้าที่เคยพบหน้าในกองทหารมาราชองครักษ์ขวาบัดนี้เขาเองก็มาช่วยงานของจิ้งอันซื่อแล้วแต่เยารูเนิงมองขึ้นด้านบนไม่แน่ใจว่าจางสิวจิ้งอาจจะยังอยู่บนนั้นกุนซือเจ้ามองความในใจของเขาออกนี่เป็นหลุมร้างเจ้าเชื่อจริงๆหรือนี่เยารูเนิงไม่ยอมเชื่อเขาปีนขึ้นไปถึงยอดด้านในปราศจากร่องรอยของจางสิวจิ้งจริงๆมีเพียงพลเฝ้าระวัง2นายนอนอยู่บนพื้นสิ้นลมหายใจไปแล้วเขาปีนบันไดกลับลงมาสีหน้าย่ำแย่อย่างยิ่งถามกุนซือเจ้าแท้เกิดเรื่องอะไรยังจำได้หรือไม่ว่าผู้บัญชาการหลีเคยพูดไว้ไส้ศึกในจื้อหันซือผู้นั้นเคยติดต่อพบปากกับเจ้าเยารูเนิงพยักหน้าเขาจำวาจาของรีปี้ได้ชัดเจนจากการวิเคราะห์พวกเราประเมินว่าไส้ศึกผู้นี้ต้องเคยพบเจ้ามาก่อนยิ่งกว่านั้นต้องเผยพิรุธบางอย่างให้เจ้าเห็นแล้วลองคิดดูให้ดีหากคิดอะไรออกให้รายงานได้ทุกเวลาตอนนั้นเขาแปลกใจมากเหตุใดผู้บัญชาการลีจึงยืนยันหนักแน่นว่าตนเองรู้จักไส้ศึกอย่างแน่นอนกุนซือเจ้าตบหัวตัวเองอย่างค่อนข้างภูมิใจนี่หาใช่กล่าวให้เจ้าฟังหรอกหากแต่จงใจให้ไส้ศึกได้ยินต่างหากเยารูเนิงเป็นคนตรงที่ว่าไม่ได้โง่งมฟังถึงนี้แล้วก็เข้าใจทันทีผู้บัญชาการลีความจริงไม่ทราบแม้แต่น้อยว่าไส้ศึกติดต่อกับผู้ใดบ้างดังนั้นเจตนาโยนระเบิดควันใส่เยารูเนิง
ไซสึกได้ยินจะต้องตื่นตัววางแผนปิดปากยาวรู้เนืองมีให้ฐานะตนเองถูกเปิดโปงตลอดทั้งนอกและในศาลว่ากลางจริงเจ้าถูกควบคุมเข้มงวดอีกทั้งยาวรู้เนืองก็อยู่แต่บนหอสังเกตการไซสึกไรช่องลงมือในศาลว่ากลางจริงเจ้าดังนั้นไซสึกผู้นี้จึงใช้ประโยชน์จากหอสังเกตการที่ส่งข่าวสารได้โดยไม่ต้องเห็นใบหน้าลุงยาวรู้เนิงเอามานอกวงของกวงเต๋อฟางรอคอยโอกาสลงมือส่วนกุนซือเจ้าได้รับบัญชาจากหลีปี้มาแต่แรกให้จับตาดูความเคลื่อนไหวของยาวรู้เนิงตลอดเวลาหากเขาออกไปด้านนอกให้สะกดรอยติดตามบัดนี้ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆยาวรู้เนิงใบหน้าชาแข็งอยู่บ้างผู้บัญชาการหลีถึงกับใช้เขาเป็นเหยื่อล่อหากกุนซือเจ้ามาช้าสักครึ่งกล่าวไซสึกปรากฏตัวตนเองก็คงไม่รอดคุณซือเจ้าตบปากของเขาบอกให้ไปดูหน้าไซสึกเสียก่อนยาวรู้เนิงฟื้นกระตุ้นจิตใจมองไปทางคอกสัตว์ฝูงสัตว์ถูกต้อนไปแล้วเห็นเงาดำร่างหนึ่งนอนคว่ำอยู่บนพื้นโครนโศกกระปรกหน้าไม้ตกอยู่ข้างกายแผ่นหลังของเขามีสอนหน้าไม้สองดอกปักคาอยู่ทว่าดูจากแผ่นหลังที่กระตุกเบาๆก็รู้ว่าเขายังไม่ตายยังไม่ตายก็นับว่าดีคนผู้นี้เปิดร่องน้ำที่สวนหลังของจิ้งอันซื่อทำให้คนของจิ้งอันซื่อกว่าครึ่งรวมถึงสวีปินต้องตายอีกทั้งเกี่ยวพันกับการระเบิดของเซอร์โลหัวตัวหากกล่าวถึงที่สุดแล้วเขานับว่าเป็นคนร้ายสำคัญคนหนึ่งมีสมควรตายง่ายดายเกินไปยาวรู้เนิงก็มาด้านหน้าหนึ่งก้าวเหยียบเข้าไปในคอกสัตว์น้ำครามเม้นคาวกระเด็นออกจากใต้ฝ่าเท้าเขายื่นมือพลิกตัวไซสึกเวลานี้ฟ้าเพิ่งสว่างภายใต้แสงเรือยาวรู้เนืองเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายชัดเจนอดตาค้างไม่ได้ฉะไหนเป็นเจ้าสายสึกผู้นี้ฉวยโอกาสพริบตาที่ยาวรู้เนืองกำลังตะลึงงันพุ่งตัวขึ้นจากโคลนสลัดโคลนสกระปรกทั้งสองมือใส่ตายาวรู้เนืองจากนั้นน้ำบาดแผลจากหน้าไม้พุ่งหนีไปอีกทางหนึ่งกุนซือเจ้ากลับมิได้ร้อนใจครั้งนี้เขาเตรียมมือดีเอาไว้คนผู้นี้บาดเจ็บไร้หนทางหนีรอดขอร้องสั่งทหารโอบล้อมให้หมดทุกด้านจัดเป็นแนวป้องกันอันรัดกุมเคลื่อนกระชับล้อมคอกสัตว์ทว่าเมื่ออบล้อมเข้าไประยะไกลพวกเขากลับพบว่าคนหายไปแล้วกุนซือเจ้าร้อนใจลนลานสั่งให้ตรวจค้นทุกจุดได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วที่แท้ใต้คอกสัตว์มีท่อดินเผาระบายสิ่งปฏิกูลลาดเอียงลงไปถึงท่อระบายใต้ดินอย่างปกติลังคอกสัตว์มูลสัตว์และสิ่งปฏิกูลต่างๆถูกน้ำชำระไหลลงไปตามน้ำทางท่อนี้ฝาท่อถูกเปิดทิ้งไว้ด้านข้างด้านไหนกว้างมากเห็นชัดเจนว่าไส้ศึกหนีไปทางนี้กุนซือเจ้าตะโกนสั่งให้รีบไล่ตามทว่าเหล่าทหารเห็นในท่อเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลสีน้ำตาลดำอีกทั้งกลิ่นเหม็นรุนแรงทุกคนต่างพากำลังเลความเคลื่อนไหวช้าลงหนึ่งจังหวะมีเพียงคนผู้หนึ่งที่อยู่นอกเหนือยาวรู้เนิงมุดเข้าไปในท่อโดยมิหวาดหวั่นเป็นคนแรกกำแพงเมืองส่วนนอกของชางอันสูงราวสี่จังก่อด้วยดินเหลืองชนิดดีแข็งแกร่งเทียบได้เมืองถงวันเมืองหลวงของเฮ่อเหรียญปอปอแห่งชงหนูในอดีตบริเวณสี่มุมกับประตูเมืองทั้ง12ประตูยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยอิฐดินเหนียวเป็นพิเศษฐานกำแพงเมืองส่วนนอกยังมีคูเมืองกว้าง3จังลึก2จังล้อมรอบในน้ำในคูเมืองมาจากกูควงตงหยงอันหลงโซ3คูใหญ่ฤดูหนาวน้ำน้อยทว่าระดับน้ำยังคงไม่ต่ำกว่า1จังกว่าเสมอคนช้างอันยามว่างจะมาเที่ยวเล่นเรือหรือตกปลาที่ริมน้ำทหารเฝ้ารักษาที่นี่ก็ไม่กีดกันเพียงห้ามอาบน้ำสักล้างเสื้อผ้าให้ทูต่างแดนพบเห็นจะมิงามเวลานี้มองไกลออกไปคู่เมืองทั้งสายคล้ายแถบผ้าสีดำสายหนึ่งประดับด้วยแสงดาราสีเหลืองทองมากมายนับไม่ถ้วนกระพริบวับวาวนั่นคือโคมกระทงหลายร้อยดวงบนพื้นผิวน้ำแข็งโครงสร้างโคมกระทงนี้เรียบง่ายมากใช้แผ่นไม้หรือกระดาษน้ำมันทำเป็นเรือปักเทียนหนึ่งเล่มนี่เป็นธรรมเนียมสมวิญญาณของภาคกลางราษฎรเห็นว่าแม้เป็นงานเทศกาลสังหยวนก็มิควรลืมเลือนญาติมิตรผู้ล่วงลับจะมากจะน้อยก็สมควรวางไว้สักเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนี่เป็นพิธีบูชาผีจัดในเมืองมิเป็นมงคลดังนั้น
ผู้คนจึงมาวางโคมกระทงบริเวณคูเมืองด้านนอกหากแต่ผิวน้ำเป็นน้ำแข็งโคมมิอาจลอยไปได้ได้เพียงแต่ส่องสว่างอยู่ที่เดิมเหนือสายน้ำแสงสีทองระยิบระยับยามนี้เงาดำกลุ่มหนึ่งร่วงตกอย่างรวดเร็วแสงอ่อนจางจำนวนมากที่ดับลงได้ทุกเวลาบนผิวน้ำแข็งกับแสงอรุณส่องกระทบร่างสิ้นหวังทั้งสองร่างให้สว่างขึ้นจางเสี่ยวจิงกอดเสี่ยวกุยเอาไว้พร้อมกับธงหนึ่งผืนกอดรัดเป็นก้อนแนบแน่นกลางอากาศภาพที่ด้านหน้าป้อมสัญญาณควันย้อนกลับมาอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองพลิกกลับเสี่ยวกุยถลึงตามองจางเสี่ยวจิงอย่างดุร้ายทว่าจางเสี่ยวจิงหลับตาปราศจากความตอบสนองใดๆ